สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คือ Talking Thailand ครับวันนี้พบกับคุณชูวัฒน์ฤทธิ์ศิริสุขคุณแขกและคณาปานวิชัยและผมธีรัตน์รัตนเสวีนะครับเราเจอกันบนทีวีดาวเทียมตอนนี้ยังหาช่องกันไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะฮะ51โดยเฉพาะ PSI นะครับบางช่องก็ต้องสแกนเพิ่ม AS Play เนี่ยก็กำลังทยอยมา AS Play เห็นว่าจะกลับมาช่อง55วันพรุ่งนี้คือตอนนี้กระจัดกระจายมากหลังจากที่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นมานะครับรอแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะสรุปตัวเลขแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าอยู่ช่องไหนกันบ้างเพราะว่าเห็นว่าอย่าง AAS เนี่ยตอนนี้มีช่องน่าเป็น263หรือ265ลองไปดูกันแล้วกันเพราะง่ายสุดดูบน YouTube กับ Facebook ไปดีกว่าก็ต้องซื้อสมาร์ททีวีซื้อสมาร์ททีวีก็ได้แต่จะบอกว่าสมาร์ททีวีมันถูกนะแล้วมันใช้ง่ายมันใช้ง่ายขึ้น YouTube มันดูเลยโดนป้ายยาแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะซื้อให้แม่แล้วเนี่ยฮะซื้อเลยครับแต่ว่าต้องมีอินเทอร์เน็ตนะเอามีอยู่สันคยองมีอินเทอร์เน็ตไหมมีไฟเบอร์ด้วยนะสันคยองมีสันคยองมีไม่ได้ขนาดนั้นโอ้ยนี่แขกเพิ่งเห็นตัวเองว่าแขกลืมเอาผ้าออกไปหนาวก็หาช่องทางดูกันไปนะครับก็ทั้ง Facebook YouTube ดูได้นะครับแต่ว่าบน Facebook ครับบน Voice TV เนี่ยเพจหลักของเราเนี่ยเราสร้างเป็นกลุ่มขึ้นมาชื่อ Voice E-Space เป็นสื่อกลางพื้นที่ที่ทุกคนนั้นเอาสินค้ามาขายกัน Voice E-Space จะมีของมากมายนะตอนนี้เมมเบอร์เกือบ 55,000 คนละของมาเรื่อยๆของกินของใช้เยอะมากเดี๋ยววันพฤหัสบดีคุณแขกคงจะมีรีวิวอีกนะครับเห็นของรีวิวมารออยู่ละแขกเนี่ยไม่ค่อยกล้าเข้าแล้วทำไมเข้าแล้วเสียทรัพย์มันมีแต่ของน่าใช้น่ากินเต็มไปหมดเลยอ่ะดีครับคราวที่แล้วก็เอาแซ่บลืมมาให้ผมด้วยรีวิวบ่อยๆฮะกินไม่ทันก็ส่งมาทางนี้ครับนะหรือถ้าเกิดอยากจะอุดหนุน Voice TV คือทุกท่านดูก็เห็นว่าเราไม่มีอะไรนะเราไม่มีโฆษณาไงเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดกันตรงๆอยากให้พวกเราทำรายการต่อไปอ่ะซื้อของเถอะครับครับไม่งั้นเดี๋ยวเราต้องขายทางเช่าแล้วฮะเอาคุณช่วยจัดการเตะปิ๊บดังเงี้ยเหรองานถนัดผมก็ขอออกมามากมายและเอางี้กันถ้ายังไม่ซื้อวันนี้ขอให้ซื้อ5 6 7 8เซลล์ใหญ่3วันเลยเหรอ4วันเลย5 6 7 8เซลล์ที4วันเลยค่ะฮะรอนิดนึงก็ได้5 6 7 8มีเซลล์บอกกันอย่างนี้ก็ได้เพิ่งเคาะกันไม่ได้มีทุกเดือนใช่มั้ยไม่งั้นเดี๋ยวกลายเป็นว่าแต่ละเดือนมารอซื้อวันสำคัญสำคัญอันนี้เซลล์เฉพาะใน8เดือน8งานใหญ่ไงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยของไม่จะเป็นหมวกไม่จะเป็นอะไรต่างๆเนี่ยสแตนนี่ก็เฉพาะสีขาวนะสีแดงหมดแล้วแล้วไม่ทำเพิ่มใช่ไหมฮะบางอย่างนี่เราทำเพิ่มบางอย่างไม่ทำเพิ่มใช่ใช่นะครับอย่างน้ำพริกแซ่บลืมนะครับเคาะมาแล้วของใหม่เสร็จ18สิงหาอ้าวเร็วกว่าที่คิดเร็วกว่าที่คิดคิดว่าจะใช้เวลา1เดือนดังนั้นเพิ่มรสเผ็ดไหมฮะไม่เพิ่มค่ะเรายังแบบเผ็ดกลางจงพินาศเหมือนเดิมแค่ออกอาทิตย์ที่แล้วแป๊บเดียวนะก็ล้อนเมื่อไหร่นะล็อตใหม่มาเมื่อไหร่ให้แบบเฝ้าโทรศัพท์ไปเลยอ่ะแล้วกดให้ทันเพราะว่ามันหมดเร็วมากจริงไม่เพราะนี่จากว่าคนเนี่ยไม่ได้ซื้อทีละกระปุกนะเพราะว่าพอซื้อ3กระปุกว่ามัน5แถม1ไงคนก็เลยเหมาทีละ6 6 6 6แป๊บเดียวเนี่ยล็อตแรกเนี่ยใครจะคิดว่าทำน้ำพริกว่า 5,000 กระปุกหมดภายใน2วันอ่ะแล้วปัญหาก็คือมันกินแล้วมันหยุดไม่ได้ด้วยนี่แป๊บเดียวมันหมดจริงๆเอาไปกระปุกนึงเนี่ยนะแป๊บเดียวกินมื้อ2มื้อก็หมดแล้วอะไม่บางคนกินหมดแบบ3คําหมดเออสูบเข้าไปเลย3คําอร่อยมากเนี่ยบางคนล่าสุดเห็นคนล่าสปาเกตตี้อ่ะใช่ๆบางคนบอกว่าเอาไปใส่ในก๋วยเตี๋ยวต้มยําเอออร่อยแต่ล่าสปาเกตตี้น่าสนใจไปลองดูหมดยังเดี๋ยวไปลองครับเรามาเริ่มกันที่ข่าวผู้ติดเชื้อแล้วกันนะครับศบค.รายงานบน Facebook ครับว่าผู้ติดเชื้อณวันพุธนี้มีผู้ติดเชื้อสูงสุดเป็นประวัติการนะครับ 20,200 รายติดเชื้อในประเทศ 19,992 รายกรุงเทพฯอ่ะ 4,118 รายแล้วนะครับแล้วก็ถ้าดูตัวเลขจากนะ Worldometer นะครับตอนนี้เนี่ยยอด New Case ของเราขึ้นมาเป็นอันดับ4ของโลกแล้วก็New Death ตายใหม่ก็เป็นอันดับ6ของโลกแล้วก็รักษาหายอันดับ4แต่รักษาหายเนี่ยลดวันในการอยู่โรงพยาบาล
เอาเหรอครับมันมีการลดจำนวนวันในการอยู่คือหายแน่แล้วไม่มีอะไรแล้วไม่จำเป็นต้องดูแล้วจากเดิม14วันเหลือ10วันเหลือ7วันอะไรเงี้ยก็ใครที่หายป่วยมันก็เลยทำให้ในวันนี้มีคนกลับบ้านถึง 17,975 รายใช่เพราะนั้นช่วงนี้แต่ว่าก็คงจะเป็นระยะหนึ่งเมื่อเคลียร์เตียงเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเหลือตัวเลขที่นิ่งละคราวนี้ตัวเลขนั้นก็คงจะไม่ได้แบบหายป่วยเยอะขนาดนี้ละที่ serious critical คืออาการหนักเนี่ยนะคะที่อยู่อันดับ6ของโลกใช่ไหมใช่ใช่ยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับวันนี้ก็นิวไฮนะ188แล้วก็ยอดสะสมตั้งแต่มีการระบาดของโควิดในประเทศไทยคนไทยตายถึง 5,503 รายแล้วนะครับ วันนี้ยอดแตะ 20,000 ใช่เป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นข่าวร้ายก็คือว่าไอ้แตะ 20,000 นั้นมันยังไม่ใช่จุดพีคใช่จุดพีคยังไม่รู้เมื่อไหร่ยังไม่เห็นชะตากรรมขนาดนั้นเลยแล้วก็ได้ข่าวว่าวันนี้คนแบบโพสต์รูปโทรศัพท์ 6-7 เครื่องเพื่อกดจองซิโนฟาร์ม 75,000 รายหมดหมดหมดเร็วมากแป๊บเดียวหมดครับแล้วก็รายงานของสบคของกรมควบคุมโรคนะฮะมีการรายงานบางวันก็รายงานบางวันก็ไม่รายงานนะฮะแต่วันนี้รายงานผู้ติดเชื้อเข้าข่ายก็คือ ATK. คนที่ตรวจด้วย ATK เนี่ยวันนี้522รายสะสมอยู่ที่ 6,357 ราย 6,357 รายเนี่ยคาดเข้าใจว่าน่าจะเริ่มวันที่1ค่ะท่านนับก่อนหน้านี้ที่เริ่มมีการตรวจ ATK และเอาเข้าโฮมไอโซเลตให้home isolation ไปแล้วเนี่ยน่าจะอยู่ที่ 80,000 เพราะนั้นตัวเลข ATK น่าจะอยู่ที่ประมาณเนี่ยแหละฮะ 80,000 กว่าเดี๋ยวก็บวกแล้วก็จะบวกเข้าไปอีกไงครับครับเพราะว่าจริงๆส่วนหนึ่งที่วันนี้เนี่ยสูงน่าจะเป็นเพราะว่าเมื่อวาน 18,000 ใช่มั้ยแล้วก็ ATK รออยู่น่ะ 2,000 ค่ะทีนี้ ATK อ่ะมันจะมีบางกรณีที่อยู่ home isolation ไม่ต้องตรวจ RT-PCR ใช่ไหม อันนี้ก็ไม่ได้นับไม่นะครับไม่ได้อยู่ในกลุ่มใหญ่แต่ถ้ากลุ่มไหนที่จะต้องเข้า community isolation ตัวเนี้ยจะเข้าไปนับอยู่ในกลุ่มใหญ่ซึ่ง 2,200 เนี่ยเป็นตัวที่นับด้วย RT 2,200 วันนี้ที่ยอด 2,200 วันนี้ครับครับก็ต้องทำใจนะก็ต้องทุกนี้ก็ต้องรักษาสุขภาพกันไปก็ต้องพูดซ้ำๆอะค่ะว่าตราบใดที่เราไม่สามารถนำวัคซีนมาฉีดให้คนไทยได้ถึง 50% 60% เราก็ไม่รู้ว่าตัวเลขมันจะลดลงเมื่อไหร่มันเป็นตัวเลขแขวนที่ไม่รู้อนาคตเหมือนที่คุณชูวัฒน์พูดว่าก็ไม่รู้ล่ะว่ามันพีคแล้วหรือยังคือตอนนี้ถ้าดูเฉลี่ยแล้วการฉีดวัคซีนของเราเนี่ยนะครับวันก่อนหน้าก็ประมาณสัก 300,000 คือวัคซีนเนี่ยจะประหลาดตรงที่ว่าพอเสาร์อาทิตย์นะยอดฉีดเนี่ยจะเหลือแค่แสนต้นๆมันไม่มี OT ไงแล้วก็พอมันธรรมดาก็ขึ้นมาแต่ท้ายที่สุดแล้วมันก็อยู่ที่ว่าเรามีวัคซีนฉีดเพียงพอหรือไม่เรามีวัคซีนที่หลากหลายเพียงพอหรือเปล่านะครับฉีดสะสมไปที่18ล้านครับฉีดสะสมไปที่18ล้านอยู่ที่ 22% นี่คือเข็มแรกคืออันนี้แขกไม่ได้ติดตามข่าวเรื่องวัคซีนอย่างต่อเนื่องสิ่งที่มันหายไประหว่างที่เราอ่านข่าวอยู่ทุกวันน่ะคือเมื่อก่อนน่ะมันจะมีข่าวว่าAstraZeneca จากสยามไบโอไซน์หรือ AstraZeneca ที่เราไปดีลไว้เนี่ยจะเข้ามาเดือนนี้กี่โดสครับแล้วก็เขาบอกให้เราอัปเดตเป็นรายเดือนไม่สามารถบอกล่วงหน้าได้ใช่ไหมคะแต่เท่าที่แขกเห็นข่าวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเรารู้ตัวเลขไฟเซอร์ที่สหรัฐอเมริกาบริจาคมาแล้วเราก็รู้ว่าจะมีแอสตราเซเนกาจากรัฐบาลอังกฤษบริจาคมาแต่เราไม่ได้ยินข่าวอัปเดตว่าซีโนแวคสั่งซื้อไปจะมาเมื่อไหร่แล้วมากี่ล็อตและกี่โดสและไม่ได้มีข่าวอัปเดตเกี่ยวกับแอสตราเซเนกาจากสยามไบโอไซน์ไม่มีคาดการณ์ว่าเดือนนี้จะเท่าไหร่แต่เขาสรุปว่าเดือนที่แล้วส่งได้เท่าไหร่เดือนที่แล้วเขาส่งได้ประมาณ5ล้าน3และ5ล้าน4เขาบอกว่าเนี่ยก็นี่ก็เป็นตัวเลขที่เคยตกลงกันเอาไว้แล้วเขาพูดไปแบบนี้แล้วเท่ากับว่าจากนี้ไปเนี่ยเราไม่สามารถที่จะคาดหวัง10ล้านโดสได้อีกนะนั่นแปลว่าเราไม่ใช่นั่นแปลว่าเราจะไม่รู้ล่วงหน้าเราจะไม่รู้คนไทยจะไม่รู้อนาคตว่าเดือนสิงหาคมอ่ะเราจะได้แอสตราเซเนกาเท่าไหร่เขาส่งให้เท่าไหร่ก็ทยอยฉีดไปเท่านั้นเราไม่มาสรุปตอนสิ้นเดือนว่าสรุปแล้วเราได้มาเท่านี้นะแจ้งให้ทราบนะแต่แจ้งให้ทราบหลังจากที่ได้มาแล้วดังนั้นน่ะการวางแผนเรื่องการกระจายวัคซีนมันย่อมจะ
ยากขึ้นใช่ไหมคะเนื่องจากมันไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนอยู่ในมือใช่เพราะว่ามันจะมีอย่างเช่นว่าวันนี้เหมือนกับว่าที่ไทย PBS ควรจะมีการฉีดวัคซีนก็มีน้องที่เป็นนักข่าวที่ไทย PBS ก็ลงภาพว่าอ๋อวันนี้หยุดฉีดนะเพราะว่าไม่มีวัคซีนมาอย่างเงี้ยดังนั้นจะไม่มีใครรู้ล่วงหน้าเลยว่าวัคซีนจะไปที่ศูนย์ไหนกี่โดสทุกคนก็เตรียมแค่สแตนด์บายก็คงจะรู้ระดับหนึ่งเพราะว่าสต็อกดูจากสต็อกไม่ได้ดูจากที่เขาจะมอบให้เมื่อไหร่ก็เดือนที่แล้วเหลือเท่าไหร่ก็แปลว่าคาดการว่าเดือนนี้จะมีฉีดเท่านี้แล้วตกลงซีโนแพคมันยังจะมาอีกไหมมันมาไปแล้วล็อตใหญ่นั้นแล้วก็ทยอยส่งมอบคือจ่ายเงินไปแล้วหมายความว่าเราซื้อเรียบร้อยแล้วกี่ล้านโดสนะฮะซีโนแวคล็อตสุดท้ายอ่ะที่คนวิพากษ์วิจารณ์กันมากๆว่าทำไมยังไปสั่งซื้ออีกเยอะมากอ่ะใช่ๆตอนนี้ยังสับสนอยู่ว่ามันกี่โดสกันแน่แล้วสรุปนี่แขกไม่น่าเชื่อว่าเราซึ่งอยู่กับข่าวทุกวันอ่ะเรายังไม่มีความชัดเจนในตัวเลขเหล่านี้ซึ่งมันเป็นตัวเลขที่แขกคิดว่าศูนย์บริหารโควิดนะคะต้องแถลงอัปเดตให้ประชาชนทราบทุกวันจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งคือมันจะมีแต่ข้อมูลที่ฉีดเช่นว่าในหมอพร้อมเนี่ยก็จะมีการแค่ลงเอาไว้ว่าอะไรฉีดไปเท่าไหร่อย่างเช่นตอนนี้เนี่ยทั้งประเทศเนี่ยวัคซีนที่ฉีดไปมากที่สุดก็ยังคงเป็นซีโนแวคนะครับ9,38,000 โดส แล้วก็ตามไปด้วย AstraZeneca 8,490,000 โดสนี่คือตัวเลขที่อยู่ในหมอพร้อมเดี๋ยวนี้เวลานี้แต่คิดว่าสมการที่ขาดหายไปในตัวเลขเหล่านี้คือไม่มีการบอกว่าตอนนี้เรามีวัคซีนทั้งหมดใช่ในสต็อกในสต็อกเราเท่าไหร่ที่และมีเป็นแอสตราเท่าไหร่เป็นซีโนแวคเท่าไหร่เป็นซีโนฟาร์มที่อยู่ในความรับผิดชอบของราชวิทยาลัยเท่าไหร่ใช่ตอนนี้ตัวเลขตัวนี้มันกระจัดกระจายมันกระจัดกระจายแล้วก็มันจริงในหมอพร้อมเนี่ยผมก็สงสัยมานานแล้วนะแต่ก็ปากหนักไม่ได้ถามสักทีมันมีตัวเลขของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันด้วย 5,000 โดสใช่เข้าใจว่านำเข้ามาโดยฝรั่งเศสสารที่ฝรั่งเศสที่เอาเข้ามาฉีดประชากร10,000โดสไงฮะครับแต่ก็มีข่าวดีเล็กๆเพราะว่าจุดแพร่ระบาดที่สุดคือกรุงเทพแล้ว GDP ก็มากที่สุดก็คือกรุงเทพครับฉีดเข็มแรกไปแล้วที่ 93% ค่ะประชากร 93% นะเดี๋ยวต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงเทพนี่ไงถามว่ากรุงเทพมีประชากรแฝงอีกครึ่งนึงหรือเปล่านั่งอยู่ข้างๆพี่แกผมเนี่ยถึงถามว่าแขกนี่มันทะเบียนบ้านอยู่ไหนทะเบียนบ้านอยู่เชียงใหม่อ่ะนั่นไงนั่นไงทะเบียนบ้านอยู่เชียงใหม่ไม่ได้อย่างน้องๆเราที่อยู่ตรงนี้ข้างหน้าเราเนี่ยถามว่าน้องสุไม่ทราบว่าอยู่กรุงเทพหรืออยู่ต่างจังหวัดเลือกตั้งทุกครั้งกับสงขลาอย่างเงี้ยก็ชัวร์ว่าไม่ใช่คนที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่เขานับเพราะฉะนั้น 93% เนี่ยราวๆสักครึ่งนึงละมั้งอื้อใช่มั้ยเอาจริงก็คือนี่คือแค่เข็มแรกนะเข็ม2นี่ยังน้อยฮะอยู่ที่ 22% ว่าประชากรของกรุงเทพอ่ะ2ใน3เป็นประชากรแฝงใช่ถ้า2ใน3เลยนี่ก็แปลว่าเราฉีดได้แค่ 35% เองนะก็อาจจะตีความได้เช่นนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีการหาวัคซีนจำนวนมากครับเอกชนก็พยายามที่จะหาวัคซีนเข้ามาแต่ปรากฏว่าล่าสุดนะครับที่มีข่าวมาแต่แล้วก็คือหาว่าคุณหมอบุญวรรณศิลป์จากเครือโรงพยาบาลธนบุรีเนี่ยจะนำเข้าไฟเซอร์20ล้านโดสตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมแล้วก็มาจนถึงสิงหาคมก็ยังไม่ได้ล่าสุดคุณหมอให้สัมภาษณ์กับช่อง9เมื่อเช้านี้นะครับระบุว่าปัญหาของเราคือไม่สามารถนำเข้าได้เพราะว่ามีติดกฎที่ว่าต้องผ่านภาครัฐโมเดอร์นาก็ต้องผ่านองค์การเภสัชกรรมมีขั้นตอนมากมายที่กะว่าจะได้ใช้พฤษภาก็เลื่อนไปเป็นตุลาเอกชนเจออุปสรรค108ทำมา3ครั้งแล้วถอดใจแล้วเมื่อถามว่าตกลง mRNA ของคุณหมอบุญเนี่ยที่เป็นไฟเซอร์ซื้อจากโรงงานโดยตรงหรือซื้อผ่านเอเย่นในตลาดโลก คุณหมอบุญก็บอกว่ายังไงก็ต้องซื้อผ่านเอเย่นนะคะแล้วนักข่าวก็ถามว่าเป็นเอเย่นในสหรัฐหรือประเทศไหนคุณหมอบุญบอกว่าทุกประเทศเราเอาหมดเมื่อถามว่าดีลได้กี่เจ้า20ล้านโดสโดยหลักกี่คอนแทคคุณหมอบุญบอกว่า 7-8 คอนแทคบางที่2ล้านโดสบางที่3ล้านบางที่5ล้านบางที่5แสนเราก็เอาหมดถึงบอกว่ามันลำบากรอมา3เดือนก็ยังทำอะไรไม่ได้โดนยึดมัดจำไป2ครั้งแล้วก็ยังไม่สำเร็จทีนี้เขาก็ถามว่าในการจองต้องวางมัดจำกับเอเจนต์เอาไว้ก่อนคุณหมอบุญก็บอกว่าแน่นอนทางฝั่งไทยต้องเคลียร์หน่วยงานรัฐที่มีสิทธิในการนำเข้าโดยตรงไม่ต้องผ่านกระทรวงสาธารณสุขใช่ไหมคุณหมอบุญก็บอกว่าอ่ะก็ถูกต้องแล้วนะคะแล้วทีนี้เรื่องที่มันเป็นประเด็นคือที่บอกว่าไปนำเข้าผ่านกระทรวงกลาโหมใช่คุณหมอบุญบอกว่าขอไม่เอ่ยชื่อนะถามว่ามีสื่อสำนักหนึ่งอ่ะบอกว่าในแพทย์คุณหมอบุญเนี่ยไปเปิดข้อมูลว่าเป็นกลาโหมจนโฆษกกลาโหมปฏิเสธว่าไม่เคยคุยกัน
คุณหมอปุณก็บอกว่าไม่ใช่เพราะเออน้องชายผมอันนี้เปิดเผยได้เพราะว่าเอกสารหลุดมาแล้วติดต่อหน่วยงานหนึ่งของกลาโหมที่รับปากและมีใบมอบนะชัดเจนว่าให้เราช่วยหาให้ผมคิดว่าตอนนี้ทุกคนต้องยอมรับวัคซีนเป็นตัวสำคัญที่สุดใครจะช่วยหาใครจะทำอะไรก็เป็นผลดี แสดงว่าเนื้อความโอละพ่อมันก็คือมีหน่วยงานหนึ่งในกลาโหมมาติดต่อหมอบุญให้ช่วยหาวัคซีนให้หน่อยนี่หรอเออใช่ก็เหมือนกับว่าหมอบุญมีดีลใช่ไหมมีคอนแทคใช่ไหมก็เอาเดี๋ยวยอมละเดี๋ยวจะเป็นนายหน้าไม่เป็นตัวองค์กรที่จะเซ็นให้ใช่ใช่แต่ว่าสุดท้ายมันไปจบที่รัฐบาลไม่โอเคถ้าฟังจากหมอบุญนะไม่รู้ว่ามันจะด้วยเหตุผลกลใดนี่แหละซึ่งนี่ไงแต่กลาโหมมันไม่ได้อยู่ในหนึ่งในห้าหน่วยงานที่หมอบุญบอกว่าอันนั้นเป็นการเข้าใจผิดอันนั้นเป็นการเข้าใจผิดของคนทั่วไปกันเองจริงๆมีอำนาจมากกว่านั้นที่จะจัดซื้อได้อย่าลืมนะหรือว่ามันอาจจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเพศสัจกรรมทหารหรือเปล่าใช่ถูกไหมฮะเพราะว่าทหารเขาก็มีหน่วยงานทำยาของเขานะมีฮะใช่ไหมเอออันนี้เท่าที่เช็คดูกับแล้วคุณหมอบุญก็บอกอย่างนี้อีกนะคะว่านายสุพัฒนพงษ์พันมีชาวรองนายกเนี่ยก็ได้รับมอบหมายจากนายกแล้วนะว่าให้เป็นคนจัดหาวัคซีนโดยไม่ต้องผ่านกระทรวงสาธารณสุขผมบอกตรงๆนะถ้ารัฐทำเองกระทรวงต่างประเทศทำไม่ได้นิ่งกับเราแต่ว่าวัคซีนมันไม่มีแล้วบอกตรงๆเลยว่าถ้าตอนนี้รัฐไปขอซื้อ mRNA จากไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาเราจะได้มีนา65ฉะนั้นไทยอ่ะต้องทนไปอย่างน้อย8เดือนถึงจะได้วัคซีนที่ดีมาตอนนี้ทุกคนผมขอร้องว่าให้ช่วยตัวเองไปก่อนถามว่าตกลงวัคซีน20ล้านโดสที่บอกว่าสามารถเซ็นสัญญากันได้ภายในสัปดาห์นี้ภายในสิงหาคมตกลงไม่ได้แล้วใช่ไหม 90% ไม่ได้แล้วล่ะเอาเข้าไม่ได้นี่คือคำตอบของหมอบุญนะคะคำถามจากในรายการก็คือเพราะหน่วยงานรัฐที่เจรจาด้วยนั้นเขาไม่ร่วมมือด้วยหรืออย่างไรคุณหมอบุญตอบว่าตอนเริ่มเขามีเจตนาดีที่จะช่วยแต่คงจะผ่านอุปสรรคต่างๆไม่ได้ครับทีนี้เรื่อง5หน่วยงานที่เป็นคนมีอำนาจในการนำเข้าวัคซีนได้นะฮะคุณหมอบุญบอกว่าไม่ใช่นะฮะเรื่องนี้อ่านต่อดีๆหน่วยงานอื่นๆเนี่ยส่วนตัวคุณหมอบุญเองเนี่ยก็ติดต่อไปที่คณะแพทย์ศิริราชพยาบาลมหิดลแต่ก็ไม่ขอรับเพราะจะกลายเป็นถูกมองว่าทำการค้าจริงๆแล้วมีอย่างน้อย20หน่วยงานที่สามารถนำเข้าได้นะครับเช่นโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์ก็นำเข้าได้หรือหน่วยงานกลาโหมแต่มีใครที่จะกล้าออกมาทำไหมแค่นั้นแหละแต่ผมก็ดีใจถ้ารัฐบาลออกมาทำเองแต่ที่พูดคงลำบากที่จะได้ mRNA คือก่อนหน้านี้2วันที่แล้วกรุงเทพธุรกิจเขาพาดหัวข่าว ว่าจะนำเข้าสปุตนิกผ่านสุพัฒพงษ์สุพัฒพงษ์ดิวเลยไม่ผ่านกระทรวงสาธารณสุขก็คือไม่ได้ใช้กลไกขั้นตอนปกติก็เลยเป็นเหตุที่หมอบุญน่าจะมาพูดถึงเนี่ยก็คือประเด็นนี้แหละที่จะนำเข้าสปุตนิก25ล้านโดสไม่แต่ว่านี่คือไงครับว่าคนมีของอยู่อะแต่ว่าท้ายที่สุดมันมาติดปัญหาที่กระบวนการภายในของเราเองของก็รอจ่ออยู่แล้วมัดจำก็วางไปแล้วแล้วนายกก็ถือสากกระเบือทำไมอ่ะเอ้ยถืออำนาจ30ฉบับทำไมไม่แล้วไอ้ที่คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาทำอะไรไม่ตอนสิงหาเอ้ยตอนเขารวบอำนาจไว้แล้วจะมาอ้างว่าติดกระทรวงสาธารณสุขอะไรเงี้ยมันมีอำนาจนายกก็ต้องทำทะลวงได้สิแต่มันไม่ควรจะไปถึงอำนาจนายกก็ได้เอาแบบลอจิกหรือตรรกะปกตินะคะถ้าคนอย่างหมอบุญดีลมาได้มันจะมีปัญหาอะไรที่กระทรวงสาธารณสุขหรือ5หน่วยงานของรัฐบาลจะไปดีล mRNA วัคซีนมาไม่ได้คำถามแขกคือข้อที่1 2สุพัฒนพงษ์กับกระทรวงสาธารณสุขอ่ะไม่ได้อยู่ร่วมครม.เดียวกันหรือจะสุพัฒนพงษ์ทำหรือจะอนุทินผ่านกระทรวงสาธารณสุขทำมันก็คือรัฐบาลเดียวกันภายใต้นายกรัฐมนตรีคนเดียวกันแล้วทำไมต้องทำให้มันซับซ้อนซ่อนเงื่อนโยนไปให้สุพัฒนพงษ์ทำในเมื่อวัคซีนเป็นเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องโรคภัยไข้เจ็บมันควรจะให้สาธารณสุขเขารับผิดชอบก็ให้สาธารณสุขอะสั่ง mRNA จะได้กี่วันละกี่โดสเดือนละกี่โดสก็ไปเอามาไปเก็บเล็กผสมน้อยมาทำไปทุกวันทำไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ต้องไปหลายเจ้าภาพถูกไหมคะทำไมจะต้องไป20โรงเรียนแพทย์80โรงเรียนแพทย์อีกงงไหมคือโดยตรรกะปกติอะมันก็จบที่กระทรวงสาธารณสุขไหมคะหรือเลวร้ายที่สุดนะมันก็จบที่ศูนย์บริหารโควิดไหมคืองงว่าคุณเนี่ยมีการรวบอำนาจไว้ที่ทศบคเนี่ยคุณนำเข้าเองโดยตรงเลยไม่ได้หรือไงก็ถ้าคุณจะสามารถบอกว่าถ้ากระทรวงสาธารณสุขมันยากสุพัฒนพงษ์เธอลองไปดีลซิเธออาจจะเก่งกว่าอนุทินหรือเปล่าเธออาจจะดีลได้เก่งกว่าอย่างนี้หรอ
อันนี้ไม่ logical สำหรับแขกเพราะว่าเวลาคุณไปติดต่อนำเข้าวัคซีนน่ะคุณติดต่อในนามของรัฐบาลไทยเขาไม่ได้ดูว่าชื่ออนุทินหรือชื่อสุพัฒนพงษ์เขาไม่ได้ดูว่าเป็นศูนย์บริหารโควิดหรือเป็นกระทรวงสาธารณสุขหรือจะเป็นกระทรวงอะไรเขาไม่ได้ดูรัฐบาลไทยก็คือรัฐบาลไทยประเทศไทยมีใบหน้าเดียวในสายตาของผู้ผลิตวัคซีนมันก็แค่นั้นเองคือทำไมถึงทำให้มันเป็นเรื่องใช่โอละเหโอละพ่อเหมือนอยู่กันคนละประเทศหรือว่ามันมีขั้นตอนอะไรที่ติดตรงไหนหรือมันมีเงื่อนไขอะไรที่ประเทศคนไทยไม่รู้ก็ช่วยชี้แจงมาเพราะว่าเราเอานะดูดีๆนะตอนที่ไต้หวันเนี่ยใช้บริษัทเอกชนนะ TSMC ไงบริษัทไปดีลกับบริษัทเอกชนที่ผลิตไฟเซอร์ของจีนคิดดูนะไม่ใช่เป็นโรงพยาบาลนะเป็นบริษัทผลิตชิปคอมพิวเตอร์ไปหาไฟเซอร์มาแล้วก็บอกว่ารัฐบาลเอาไหมแล้วก็เข้าเลยฮะแล้วก็ไปจ่ายให้รัฐบาลนี่ก็เป็นการดีลกับเอกชนเขาไม่ขายให้รัฐบาลไต้หวันไงใช่ไงก็ใช่ไงแต่ว่าบริษัทชิปก็ไปหาไม่ได้ก็ง่ายมากอ๋อก็แปลว่าเอกชนมาซื้อเอกชนได้เขาเกลียดกันเขาไม่ซื้อเอกชนก็แค่ซื้อแล้วมาบริจาคต่อให้รัฐบาลคือคุณจะบวกเลขยังไงก็ได้อ่ะคุณจะเอา1คุณจะเอา1บวก3หรือคุณจะเอา2บวก2หรือคุณจะเอา5ลบ1ดิฉันต้องการผลลัพธ์4คุณไปทำมาสิใช่แต่ในประเทศไทยเนี่ยทำแล้วทุกอย่างเอาสาสุขซื้อไม่ได้เอาสุพัฒนพงษ์เธอลองไปดีลสิหมอบุญบอกว่าดีลมัดจำมาแล้วไม่รู้กี่รอบไม่มีใครเซ็นให้สักคนหนึ่งนี่ไงนี่คือปัญหาของการที่มีระบบราชการที่มันอุ้ยอ้ายแล้วก็ซับซ้อนแต่อันนี้ไม่ใช่ระบบราชการอุ้ยอ้ายปกติพี่เก๋เพราะว่าถ้าเป็นระบบราชการอุ้ยอ้ายปกติแย่ที่สุดคือช้าเหมือนก็เหมือนโบราณแต่อันนี้มันไม่ใช่แค่ช้ามันไม่จบสักหนึ่งหน่วยงานเลยไม่มีความพยายามทำดีกว่าออรอเข้ามาเสนอขายและไม่มีใครมีความกล้ามากพอที่จะถามว่าทำไมโรงพยาบาลศิริราชบอกว่าอ๋อถ้าหมอบุญเอาเข้ามาเดี๋ยวกลายเป็นการค้าอะไรนี่เป็นความตายของประชาชนเดี๋ยวจรรยาบรรณความคุณงามความดีของฉันจะด่างพร้อยเพราะฉันน่ะมีชีวิตมาเพื่อช่วยประชาชนศิริราชเขาไม่ได้พูดอันนี้หมอบุญเขาไปพาดพิงมันเป็นไปได้ว่าความน่าเชื่อถือไม่มีเช่นไปดีกว่าเอเจนซี่นี้ไม่ได้เป็นตัวแทนจริงคือมันมีหลายเอเจนซี่ต้องยอมรับกรณีที่มันเกิดขึ้นกรณีซิโนฟาร์มกรณีอะไรล่ะแอสตราเซเนกาในช่วงที่ผ่านมารวมทั้งสปุตนิกเนี่ยมันมีหลายเอเจนซี่มากที่เข้ามาแบบยังไม่มีของแต่ฉันมีดีลมีคอนแทคแล้วก็มายื่นว่าทุนโอเคใช่ไหมโอเคพวกเอาเงินมาวางแล้วฉันจะไปดีลต่ อซึ่งมันไม่มีความน่าเชื่อถือเอเจนซี่มันมีหลายเป็น10เลยหลาย10 20เลยแต่ละยี่ห้อนะเพราะนั้นเนี่ยเป็นไปได้ว่าศิริราชเขาอาจจะไม่เชื่อถือตัวนี้ก็ได้แต่หมอบุญอาจจะเชื่อถือนั่นก็เป็นเรื่องความเชื่อมั่นต่อกันนะแต่คราวนี้เนี่ยราคาหุ้นของ THG หรือธนบุรี Healthcare Group ร่วงลงทันทีกว่า 8% นะครับหลังจากที่หมอบุญให้สัมภาษณ์โดยการซื้อขายตลอดทั้งวันพุธนี้ปรากฏว่าหุ้นของ THG นั้นต่ำกว่า30บาทแล้วก็ปิดตลาดที่เรียกว่า28บาท25สตางค์ลดลงไป2บาท50หรือกว่า 8% นะครับแต่ว่าเท่านั้นไม่พอหุ้น THG หรือว่าธนบุรี Healthcare ก็ถูกให้มีการชี้แจงนะครับก็เราต่อให้หมอบุญชี้แจงว่าไอ้ข้อมูลเกี่ยวกับการเซ็นสัญญากระทรวงกลาโหมเพื่อนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์แล้วก็เห็นบอกว่ามีการเสียมัดจำ500-600ล้านบาทจากการผิดเงื่อนไขสัญญาเนี่ยเป็นยังไงผมว่าการชี้แจงของหมอบุญใน7วันนี้แหละเราคงจะได้เห็นเส้นทางกันว่ามันไปติดตรงไหนครับเพราะว่าถ้าเสียเงินมัดจำเนี่ยมันต้องมีหลักฐานอันนี้กลต.เขาพูดง่ายว่าคงจะขอหมอบุญเนี่ยดูหลักฐานว่าคุณเสียเงินมัดจำฟรีๆไปเนี่ยจริงหรือเปล่าแต่ว่าหมอบุญแกตอบแกตีกันไว้แล้วเหมือนกันเพราะว่าแกบอกว่าบริษัทที่ดีลเนี่ยและจ่ายเงินมัดจำเนี่ยเป็นบริษัทในต่างประเทศในเครือข่ายของแกเขาพูดอย่างนี้ฟิลิปปินส์และสิงคโปร์เขาพูดอย่างนี้บอกว่าไม่ได้ถอดใจนะถอยมาตั้งหลักสักพักหนึ่ง3ครั้งมันไม่ไหวแล้ว8เดือนนี้8เดือนที่ผ่านมาเนี้ยดีลมา3ครั้งแล้วมันล่มไป3ครั้งแล้วส่วนค่ามัดจำไม่เป็นไรเพราะมันไม่ใช่THG เสียผมมีบริษัทเมืองนอกเยอะใช้บริษัทต่างประเทศเดี๋ยวเราก็แจ้งกลต.ว่าให้ไปสอบเองก็แล้วกันทั้งที่ฮ่องกง 3-4 บริษัทที่สิงคโปร์ไม่เป็นไรไม่กระทบธนบุรี Health Care Group นะคะแล้วก็ตอนนี้เมืองไทยอยู่ในขั้นลำบากนะอยากแนะรัฐบาลและนายสุพัฒนพงษ์ให้ทำแบบ G2G แลกวัคซีนต่างประเทศมาใช้ก่อนหากวัคซีนเข้ามาในอนาคตค่อยไปใช้คืนให้อันนี้ก็พูดเหมือนคุณโทนี่เลยก็นี่ไงเห็นไหมมีวัคซีนบางที่กำลังจะเผาอเมริกามีมากมายเหลือเกิน
คนเขาก็ไม่ยอมฉีดมาผมก็ไปเอามาสิจีทูจีให้ได้คือนี่ขนาดเขาเป็นนักธุรกิจที่เฟลแล้วเฟลอีกกับความพยายามจะทำมาค้าขายเรื่องวัคซีนเนี่ยนะเขาก็ในอีกด้านหนึ่งเขาก็เป็นหมอที่เห็นว่าสถานการณ์โควิดอ่ะมันเอาไม่อยู่แล้วนะถ้าไม่พยายามนำเข้าวัคซีนคุณภาพสูงเข้ามาก็ถึงขั้นบอกรัฐบาลว่าจะใช้วิธีไหนก็ใช้เถอะแต่ประเทศไทยต้องการวัคซีนคุณภาพสูงในปริมาณที่มากพอที่จะรับมือกับการระบาดของโควิดได้เพราะไม่ฉะนั้นแล้วนะคือเหมือนกับว่าวัคซีนคุณภาพสูงคือแล้วก็ดูว่ามันคือ mRNA แล้วไฟเซอร์ที่เข้ามามันก็เกิดตั้งข้อกังขามากมายว่าตัวลงไลฟ์ผู้ VIP จะได้ใครบ้างใช่ไหมแล้วก็จะถึงไม่มีหรอก VIP อะไรเขาต้องให้บุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรด่านหน้าก่อนค่ะแล้วบุคลากรหน้าด้านล่ะฮะ นั่นเป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังใส่ร้ายอย่าใส่ร้ายเหรอแต่ว่าตอนนี้ไฟเซอร์โดสแรกยังไม่ออกเพราะอยู่ระหว่างการจะส่งก้าวเขาจะเริ่มฉีดเดี๋ยวดูว่าวันนั้นเนี่ยจะมีใครเป็นบุคลากรด่านหน้าบ้างคนส่งอาหารอาสาส่งอาหารจะเป็นบุคลากรด่านหน้าหรือเปล่าหมอยงฉีดไฟเซอร์ก่อนหมอยงอาจจะเพื่องานวิจัยเพื่องานวิจัยงานวิจัยอาจจะอยู่ในส่วนนั้นพวกการไปเพื่อวิจัยไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะ 5,000 5,000 5,000 นะเดี๋ยวจะต้องให้หมอยงอะไรอย่างเงี้ยรอดูแล้วกันนะแต่หมอยงระดับหมอยงแล้วมีสปิริตคงฉีดซิโนแวคแล้วล่ะเข็ม4แล้วมั้งเดี๋ยวจะช่วงหน้ามาดูผลกระทบของเศรษฐกิจไทยกันต่อนะครับรวมถึงไปดูการแถลงของพรรคเพื่อไทยครับที่ออกมาระบุว่าการคืนเงินให้กับงบกลางเพราะมีเจตนาไปให้แก้ปัญหาโควิดไม่มีผลประโยชน์อื่นแอบแฝงสักครู่หนึ่งกลับมาในท็อปปิ้งไทยแลนด์ครับก้าวข้ามความคุ้นเคยเดิมๆด้วยแสงแห่งความหวังที่กำลังส่องประกายท่ามกลางความมืดมิดกับกระเป๋าครบรอบ12ปี Voice TV กระเป๋าที่